สวัสดีครับเย็นๆแบบนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับผมกีกิรติและ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบนะฮะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้บอกได้เลยว่าเผ็ดมากครับใช้คำว่าเผ็ดอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องเผ็ดพริกกระเหรี่ยง10เม็ดกันเลยทีเดียวออปองศักดิ์ครับนักร้องฝีปากกล้าคนนี้นะฮะโพสต์ด่าต้นสังกัดตนเองผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเขาครับส่วนสาเหตุจะมาจากอะไรไปติดตามกันฮะสาเหตุที่ทำให้นักร้องฝีปากกล้าออฟปองศักดิ์ของขึ้นถึงขั้นเก็บอารมณ์โกรธไม่อยู่จนกระทั่งไปโพสต์ด่าใน Facebook ของตัวเองก็เป็นเพราะต้นสังกัดยังมิวสิกครีมในเครือ JMM Grammy ที่หนุ่มออฟอยู่มานานกว่า12ปีไม่ยอมส่งภาพโปรโมทเพลงมาให้เขาต่างจากศิลปินคนอื่นๆที่ค่ายดูแลดีๆมีการส่งคลิปโปรโมทเพลงพร้อมแคปชั่นให้ศิลปินคนนั้นๆไปโปรโมทอีกต่างหากทำเอาเจ้าตัวต้องทวงผ่านหน้า Instagram ของค่ายค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนุ่มออฟก็ยอมรับว่าเขาทั้งโกรธและน้อยใจแต่ก็ได้เคลียร์กับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องที่สัญญากับค่ายมิวสิกครีมที่จะหมดลงในเดือนหน้าสุดท้ายแล้วจะมีการต่อสัญญาไหมหนุ่มออฟขออุบรายละเอียดไว้ก่อนค่ะเอาว่าจริงๆแล้วคือแบบมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเองแหละอย่างที่ออฟบอกว่าคนทำงานมันตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับพอคนทำงานมันน้อยการกระจายงานให้กับศิลปินมันก็จะช้ากว่าปกติอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่พอผ่านไปแล้วเราก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยครับเคลียร์เรื่องของสัญญาแล้วครับยังมีต่อเยอะขนาดไหนยังไม่ได้คิดว่าจะไปที่ไหนครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการกำลังคุยกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงมันอาจจะมีเรื่องของสาเหตุหลายๆอย่างแหละมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องกลับมานั่งชั่งใจว่าเราที่เราเป็นอยู่ที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงในเรามองอนาคตตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับถ้าไม่อยู่ที่นี่ต่อก็คงไม่มีสัญญาสถานการณ์ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดของคุณแม่อรุณีสุดที่เลิฟนั้นตอนนี้ก็ทำเคมีบำบัดครบคอร์สแล้วนะคะซึ่งผลตอบสนองดีแต่หนุ่มออฟก็ยังไม่วางใจต้องพาคุณแม่ไปเช็คอัพร่างกายตามแพทย์สั่งอยู่ตลอดเลยแหละค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับหนุ่มออฟนะครับขอให้คุณแม่หายป่วยแล้วก็อาการดีขึ้นเร็วๆนะฮะขยับมาที่คุณแม่โบแวนด้าครับคนนี้เนี่ยเห็นผอมๆนะฮะว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบกินอะไรนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายมากๆที่สำคัญครับมีตัวช่วยในการออกกำลังกายที่น่ารักและถ้าทำให้การออกกำลังกายไม่น่าเบื่อเลยฮะเห็นแม่โบแวนด้าตัวบางๆเล็กๆแบบนี้แต่ขอบอกเลยว่าสตรองสุดๆดูได้จากคลิปกิจกรรมยามเย็นของแม่โบกับลูกพี่มะลิวัย3ขวบสักก่อนที่แม่โบใช้ลูกสาวแทนรอมเบลแบกขึ้นบ่าออกกำลังกายด้วยกันซึ่งคุณแม่คนสวยบอกว่าปกติทุกเย็นก็จะชวนลูกสาวเดินเล่นออกกำลังกายด้วยกันเสมอตั้งแต่สมัยที่สามีหนุ่มปอทฤษฎียังมีชีวิตอยู่เลยล่ะค่ะตอนเย็นทุกเย็นเราจะออกเดินเล่นในหมู่บ้านกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นโบก็ออกกำลังกายเป็นจริงเป็นจังหน่อยแล้วก็เห็นเราออกกำลังกายเขาก็แบบอุ้มแม่อุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขามีกิจกรรมร่วมกับเราอ่ะแม่อุ้มก็ได้แล้วมาลิอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคมีความสุขดีค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงใช่แต่หนักเกินนะ พี่ปอเคยอุ้มเขาเคยยกเขาเคยอะไรเขาแล้วก็พยายามเท่าที่จะยกไหวนะคะวันนี้ยังยกไหวก็จะพยายามยกอยู่สักพักนึงจะไม่ไหวไม่ไหวต้องเป็นมาลิยกแม่แล้วค่ะคุณแม่คนไหนที่อยากพร้อมหุ่นดีแบบแม่โบก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูก็ได้ไม่ว่ากันค่ะผมเห็นคลิปผมยังขาสั่นแทนเลยนะฮะยกแล้วออกกำลังกายขาขนาดนั้นสาวๆคนไหนที่อยากจะทำตามก็ทำได้แต่ถ้าเกิดยังไม่มีลูกลองเปลี่ยนเป็นดัมเบลหรือไม่ก็เป็นน้ำขนาด 1.5 ลิตรแทนก็ได้นะครับส่วนตอนนี้มาต่อกันที่เรื่องราวคู่รักในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคู่เนี่ยประสบปัญหาความรักไปไม่รอดเพราะว่าช่องว่างระหว่างวัยแต่ไม่ใช่สำหรับคู่นี้อย่างแน่นอนครับพีเคปิยวัฒน์แล้วก็โยเกิร์ตณัฐชานะฮะถึงแม้ว่าอายุจะห่างกันเยอะแต่ความรักหวานเวอร์ครับเรื่องอายุที่ห่างกัน14ปีบอกเลยไม่ได้ทำให้ดีกรีรักของคู่หวานต่างสายพีเคปิยวัฒน์และแฟนสาวนางแบบโยเกิร์ตณัฐชาดรอปลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะรัก5ปีที่ผ่านมาของทั้งคู่นะหวานเฟ้อการันตีได้จากทริปเที่ยวอิตาลีที่พีเคและโยเกิร์ตวางแผนเอาไว้ว่าจะควงกันไปช่วงสงกรานต์ตั้ง10วันแน่แต่แม้ว่าทุกอย่างจะลงล็อกทั้งคู่ก็ยังไม่มีข่าวดีเรื่องวิวาให้ได้ลุ้นกันซักทีเป็นเพราะฝ่ายชายอยากให้แฟนสาวสนุกกับงานแสดงให้เต็มที่ซะก่อนค่ะไม่ปิดอยู่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นรู้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ครับตอนนี้ยังแต่งคอนโดอยู่เลยครับยังไม่ใช่ครับต้องใจเย็นๆเพราะว่าแค่ขอคิวไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยคิวละครก็ต้องขอแล้วนะขอล่วงหน้านานมากอันนี้เดี๋ยวรอให้เขา
เดี๋ยวรอเรื่องต่อไปพอเป็นนางเอกเมื่อไหร่ก็สักเรื่องที่สองแล้วกันแล้วค่อยขอความรู้สึกที่เรามีให้กันนะโยรู้สึกว่ามันเต็มมันพร้อมตลอดเวลาแต่ว่าด้วยเรื่องงานยังไม่พร้อมเท่าไหร่ค่ะอนาคตของผมกับโยเนี่ยก็คือเอาจริงๆนะหาความสุขให้เต็มที่ในวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วเดือนหน้าแพลนว่าจะทำอะไรให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำงานปั๊บเดี๋ยวถึงวันเราไปเที่ยวให้เต็มที่ตราบใดที่เราดูแลซึ่งกันและกันดีอย่างนี้ทุกวันมันก็ต้องมีวันนั้นขึ้นมาเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้เรียกว่าถึงจะยังไม่มีงานวิวาทแต่รักของทั้งคู่ก็หวานดีไม่มีตกนะจ๊ะทุกคนหลายต่อหลายคนอาจจะสงสัยนะอ้าวโยเกิร์ตไม่ได้ชื่อรวิวันเหรอครับโยเกิร์ตนะฮะแต่ก่อนชื่อรวิวันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นณัฐชาแล้วนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งความหมายของชื่อณัฐชาเนี่ยแปลว่าผู้ที่เกิดจากปราดซึ่งหนุ่มพีเคเขาแอบแซวด้วยนะฮะว่าไม่ว่าโยเกิร์ตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชื่อไหนก็ยังคงเป็นคนรักคนเดิมของเขาครับหวานจริงๆเลยนะฮะไปข่าวต่อไปกันดีกว่าคนนี้ก็ความรักดีๆนะครับแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะแต่งงานหนุ่มปั้นจันทร์ปรมะครับรายนี้เนี่ยคุณแม่ของเจ้าตัวนะเขาแอบเร่งเบาๆด้วยบอกว่าอยากจะอุ้มหลานแล้วครับนักแสดงหนุ่มปั้นจันทร์ปรมะเผยถึงความรู้สึกหลังคุณแม่สุดที่รักเอ่ยปากว่าเมื่อไหร่จะมีหลานให้อุ้มซักทีทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ได้แต่งงานก่อนจะคุยฟุ้งถึงความรักกับแฟนสาวนอกวงการว่า3ปีที่ผ่านมาหวานดีแต่ยังคงต้องปรับจูนนิสัยต่างๆกันอยู่บ้างส่วนแผนวิวาห์หวานที่หลายคนลุ้นอยู่นั้นเจ้าตัวเผยว่าขอเวลาอีกสัก5ปีถ้าหากรักยังดีก็อาจจะมีข่าวดีให้แฟนๆได้ร่วมยินดีกันค่ะคุณแม่ก็จะแบบมีแค่บอกว่าจะมีหลานให้ทันอุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเอานะไว้ว่ากันแอบกดดันแม่ผู้ใหญ่มันดูเร่งๆไม่เลยเพราะว่ามันชีวิตเราอะคนละส่วนกันคือยังไงเราก็ดูแลพ่อแม่เราไปตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องจะมีหลานให้เขาหรือจะแต่งงานอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเรามันชีวิตเราแต่พอถามถึงผลงานชิ้นใหม่ในปีนี้หนุ่มปั้นจันยิ้มก่อนจะแย้มว่าตอนนี้มีงานละครอยู่3เรื่องและก็รับเล่นซีรีส์ไปอีก1เรื่องซึ่งแม้จะต้องโหมงานหนักเจ้าตัวไม่หวั่นว่าจะล้มป่วยแต่อย่างใดเพราะที่ผ่านมาพยายามเลือกกินอาหารดีๆแล้วก็หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศห้ามพลาดกับเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะครับการเปิดใจเป็นครั้งแรกของแองเจลินาโจลี่ถึงสาเหตุในการปิดฉากชีวิตคู่ของเธอกับแบรดพิตต์ครับมีตัวอย่างรายการข่าวดังข้ามเวลามาฝากกันนะครับตอนพลุสยองมังกรสวรรค์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วครับกับเหตุการณ์พลุระเบิดนะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับความสว่างสวยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่24มกราคมปี2555เกิดพลุระเบิดกลางงานตรุษจีนสุพรรณบุรีหลังนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดงานไปไม่กี่นาทีท่ามกลางประชาชนดารานักแสดงแขกเรือที่มาร่วมงานนับพันคนโดยสะเก็ดพลุได้ตกใส่อาคารวัดและบ้านเรือนรอบๆรัศมี3กิโลเมตรรวมกว่า600หลังคาเรือนถูกไฟโหมลุกไหม้ราบเป็นหน้ากลองและชาวบ้านนับร้อยไร้ที่อยู่อาศัยและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ต่างเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเกือบอีก100รายข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้จามอนกิศวภาคได้ลงพื้นที่ย้อนเวลาเจาะลึกหาสาเหตุว่ามาจากฝีมือมนุษย์หรือเป็นอาเภษแรงอาถรรพ์ตามคำร่ำลือติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการข่าวดังข้ามเวลาตอนพลุสยองมังกรสวรรค์คืนนี้ 20:30 นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอ Modern Night TV นะฮะรวมทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะครับส่วนใน Entertainment Night Live คืนนี้ครับ 20:25 นะครับเราต้องส่งกำลังใจให้กับคุณแม่หนิงปณิตาครับเธอเนี่ยก็ไปพบแพทย์เพื่อที่จะมีทายาทคนที่2แต่ปรากฏว่าร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยไม่ได้อยู่กับเธอต่อไปยังไงก็ตามไปส่งกำลังใจให้เธอได้นะครับคืนนี้ในรายการ Night Entertainment Night Live เวลา 20:25 ครับส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ